ช่อง7 HD และกันตนากรุ๊ปเสนอศึกร่วมชายคาสตาร์แบทเทิลไฮลักซ์รีโวคริสโกผีแม่มาร์คสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการศึกร่วมชายคาสตาร์แบทเทิลรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์อารมณ์ดีนะฮะที่ถูกจับขยี้ด้วยแขกรับเชิญ3ฝ่ายด้วยกันครับครับผมได้แก่คนกลางสุดทนและคู่กรณีมุมแดงมุมน้ำเงินนะครับที่จะมาเล่าเรื่องเพลียๆละเหี่ยใจจนทำให้บ้านที่รักกลายเป็นบ้านที่ร้าวนะครับบางทีอาจจะสงบสุขอยู่ครับแต่พอมาในรายการของเรากลับไปพร้อมความทุกข์ใจไม่มีแหมทุกคู่นี่กลับไปอิ่มอกอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจครับผมคลายปัญหาเราเคลียร์ให้ได้ครับแต่ศึกวันนี้ถือว่าเป็นศึกใหญ่ศึกหนึ่งของรายการเราเลยทำไมถึงเป็นศึกใหญ่แล้วครับโปรโมเตอร์เป็นคู่รักที่ฝ่ายหญิงเนี่ยมีดีกรีถึงนางงามเก่า Miss Thailand Universe เฮียเป็นนางเอกช่อง7เฮียเป็นนักกีฬาวอลเลย์เฮียแล้วสามีของเขาฝ่ายชายเนี่ยเป็นนักฟุตบอลอาชีพเรียกว่าเมียชอบตบหัวชอบเตะประมาณนี้เลยโอ้โหสภาพร่างกายแต่ละคนน่าจะสะบักสะบอมคือจะรอดไหมเนี่ยครับผมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะก่อนจะไปพบเขาเราไปเจอกับ4พี่เลี้ยงนะครับผมทั้งโดนตบโดนเตะกันมานับไม่ถ้วนนะครับพบกับพวกเขาเลยดีกว่านะครับคุณเอชุติมาคุณก๊อฟเบญจพลคุณจิ๊กนวรัตน์และคุณป๋องกัปพลตายในสตูป่ะฮะมีแต่เนื้อแกข้างในที่เริ่มตายแล้วเฮ้ยบ้าบอถึงปีนี้จะรับเบี้ยยังชีพก็ตายยังดูสวยสดใสอยู่แต่นี่เขาติดต่อแล้วนะจะพี่ติ๊กเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอชาติหน้าชาติหน้าเอาชาตินี้สิครับนี่นี่พอเถอะไม่ได้ให้มาเผาใครจะไปเผางานพี่ไม่มีใครไปไม่ตายแล้ววันนี้4พี่เลี้ยงของเราต้องมาเคลียร์ปัญหาให้เราหน่อยศึกเราใหญ่หลวงนะครับกับศึกของเราวันนี้นะฮะเมียจอมวงการปะทะผัวหน้ารำคาญพูดถึงจอมวงการครับพี่เอพี่จิ๊กนี่เป็นคนที่ชอบบงการไหมแฟนชัวอันนี้ชัวไม่เคยบงการเพราะว่าแฟนเด็กกว่าบงการไม่ได้บงการเด็กเตลิดนะพี่บอกว่าวันนี้ทำอะไรต้องทำแค่นี้อันนี้เรียกว่าบังคับแล้วเอางี้ดิผมเฉลยก่อนดีกว่าว่าศึกของเราเนี่ยตัวภรรยาเนี่ยคือคุณแก้มกวินตาโพธิจักรแล้วก็คุณสามีเนี่ยคุณหนุ่มรัชตะนักบอลอาชีพไม่รู้ก็เกิดเหตุอะไรขึ้นหนักใจไปถึงคนกลางสุดทนเอาไปพบกับคนกลางสุดทนของเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่ออนนิชาโพธิจักรครแม่ชื่อนางอนิชาโพธิจักรค่ะอายุ60ปีเป็นคุณแม่นางงามค่ะสวยๆก็คือเป็นแม่ของน้องแก้วครับผมนะลูกแม่เป็นนิสัยเป็นคนเรียบร้อยหรือว่าพูดผิดหมดเลยนั่นน่ะเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงไม่ยอมใครแม่การันตีด้วยการที่แม่นี่เคยไปโรงพัก9ครั้งครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่สิบก็เป็นได้ทีนี้เขาแต่งงานแล้วมันมีปัญหาเป็นยังไงคนหนึ่งก็รุนแรงพูดภาษาพ่อขุนรามอีกคนหนึ่งก็เอื่อยเฉยไม่มีความกระตือรือร้นอะไรแล้วเขาจะอยู่ยังไงวะเนี่ยกันแม่ก็เลยอยากจะมารายการเราให้ช่วยเคลียร์ให้หน่อยก็ดูทีวีไงว่าเอ๊ะทำไมคู่สองคนเนี่ย
เคลียร์ปัญหาให้เขาหลายๆอย่างได้หมดเฮ้ยเราก็เอามั่งวะก็เลยบอกลูกว่าฉันอยากจะไปรายการนี้แก้ปัญหาให้หน่อยแม่ปวดหัวจังเลยแม่มีปัญหาอะไรที่เด็ดๆยกให้เราดูหน่อยไหมเอาไปดูชอบกินกล้วยชีวิตจะได้มีแต่เรื่องกล้วยๆไปตามทางของกล้วยนะจ๊ะอ่ะไม่ลงกระชังแม่ตายแล้วอุ๊ยสันหลังฉันโอ้แม่ทำไมไปนอนเล่นแบบนั้นล่ะนอนเล่นบ้าเลยล่ะฉันเหยียบเปลือกกล้วยที่แกทิ้งไว้เนี่ยลื่นเลยโอ้ยแม่ขอโทษนะแม่แม่มีประกันไหมเป็นชื่อหนูหรือเปล่าอ่ะแม่จ๋าอุ๊ยมากโอ้ยนี่อันนั้นก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งไม่ได้อ่ะฮะทำไมอ่ะสึกจู่โจมแล้วต้องไปห้องน้ำนะบัดนาวอ่ะรีบไปเถอะกลิ่นออกเชียวโอ้ยอุ๊ยซีดอุ๊ยทำไมเข้าไม่ได้ไอ้หนูมันอยู่นะแม่เข้าไป2ชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะยังไม่ออกมาเลยป่านเนี้ยตกส้วมตายไปแล้วมั้งไอ้หนูมันไม่ตายหรอกคนที่ตายคือฉันถ้าไม่ได้เข้าห้องน้ำตอนนี้มันราดแน่โอ้ยไม่ขึ้นขบวนก็ได้อุ้ยซีดอุ้ยมีเมียละเหี่ยใจแล้วทำไมชอบมีกันมีเมียไม่สร้างสรรค์จำให้มั่นอย่ามีเมียเสื้อผ้องเสื้อผ้าทิ้งเกลื่อนอย่างนี้ก็โทษเดี๋ยวทุ่มในโพเดียมแบบนี้จะเป็นง่อยไหมเนี่ยไอ้หนุ่มแกกล้าฉันเหรอแกเอ้าอุ้ยนี่ก็เซ็นเซอร์อยู่นั่นแหละด่าไม่มาเลยเว้ยอุ้ยมันจะรู้ได้ไงว่าเราด่าได้มันมากพูดกันเพราะๆหน่อยก็ได้นี่ลูกได้ค่ะพูดดีก็ได้ค่ะดีจ้ะพี่ชายจ๋าขอใช้เท้าเนี่ยผลักเบาๆหน่อยได้ไหมคะโอ้ยตายแล้วปวดหัวอุ้ยแม่สอนลูกยังไงเนี่ยอุ้ยโทษอีกยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ยังไงดีกว่าแล้วจริงๆคุณแก้มเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะไม่ค่อยเรียบร้อยอย่างงี้นะฮะถูกเลยค่ะถูกเลยเหรอใช่เพราะเป็นนางงามเก่านะเป็นนางงามก็อยู่เวทีนี่ลูกแต่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นนางงามนี่ผมว่าตอนนี้เรามาเจอทั้งคู่เลยดีกว่าบุญเมย์ไปพบกับข้างมูลน้ำเงินก่อนเลยครับผมสวยๆเท่ๆมาดูอีกหนึ่งข้างครับข้างมุมแดงคุณหนุ่มรัชตะธนพรมงคลคนเป็นคนเอ่ยเฉยอะไรอย่างงี้เนาะนักกีฬาวิ่งเอ่ยเฉยได้เหรอโดนใส่ร้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาละไม่รู้ยังไงนะเหตุการณ์จะเป็นยังไงต้องดูเชิงข่มขวัญกันซะหน่อยจัดไปขอเชิญคุณหนุ่มคุณแก้วประจำที่ครับเราจะให้ข้างมุมน้ำเงินข่มขวัญก่อนถ้าพร้อมแล้วเชิญข่มขวัญครับแก้ไม่ได้มีดีแค่ความสวยนะคะมือก็หนักหมัดก็แน่นถ้าวันนี้หนุ่มพูดจาไม่เข้าหูตอนนี้เลือกออกมาเลยว่าจะเอากรรไกรหรือมีดกลับไปจะได้ไม่ต้องเลือกนี่ถูกแล้วอย่างที่แม่บอกออกแนวขู่โหดเลยนะโหดเลยนะคุณหนุ่มอย่ายอมแพ้ดูเชิงของขวัญกลับเลยครับเขาใช้แต่กำลังหัวเนี่ยไม่ใช่กระสอบทรายเดี๋ยวก็เตะเดี๋ยวก็ต่อยหัวก็เจ็บไปนั่นเนี่ยเดี๋ยวก็ยืนล้างจานให้ไหวหรอกเนี่ยผมอยากเลือกข้างเดี๋ยวนี้เลยอยากเลือกยังอยากเลือกแล้วประจำที่ตรงมุมครับ4พี่เลี้ยงของเรานะฮะต้องเลือกข้างว่าจะช่วยข้างไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วเลือกข้างครับเชิญครับถามพี่ก๊อฟก่อนเลยถ้าพี่ก๊อฟถึงเลือกคุณแก้วครับงงอยู่นู้นได้ไหมเพราะอะไรถึงเลือกช่วยคุณแก้มคือผมคิดว่าผู้หญิงน่าจะมีใครมาช่วยบ้างพี่คิดว่าพี่จะมาช่วยแก้มเองอย่าทำอะไรพี่เลยนะจ้าทางพี่จิ๊กถึงเลือกช่วยคุณหนุ่มครับใจพี่อยากช่วยทำไมเพราะอะไรเออ
ว่านางงามไงทวนคำถามตอบเลยพูดว่าขอบคุณสำหรับคำถามค่ะแล้วก็ตอบขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเดี๋ยวพี่อยากดูข้างเขาเพราะพี่อยากจะค้นหาความในใจเขาว่าทำไมเขาเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาเอาการอย่างนี้ซึ่งจะมีผู้หญิงทั้งโลกในติดได้เลยแต่ทำไมถึงกลัวแบบนี้พี่ถึงอยากอยู่เข้าข้างคุณพี่เลือกคุณหนุ่มเพราะตั้งแต่แรกเห็นน้องขมเนี่ยรู้เลยเนี่ยเป็นคนไม่กล้ากับเมียทุกอย่างเลยแล้วอยากรู้ว่าตัวตนเป็นคนยังไงครับคุณป๋องนะครับป๋องก็พูดเดี๋ยวผมโอ้โหผู้ชายนี่มันดูแข็งแกร่งจริงมันสิงโตจริงผมเมื่อคนของจริงใช่สำคัญก็คือเป็นนักฟุตบอลด้วยผมก็ชอบฟุตบอลต้องอยู่ช่วยข้างเขาเชียบมาถามคุณแม่มั้ยดีกว่าคุณแม่ครับจะไหวไหมลูกแม่มีแค่2คนเองเนี่ยไม่เป็นไรค่ะแก้มคนเดียวก็เท่ากับ10คนแล้วลูกเขารู้จักลูกเขาดีเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าพี่ลิงครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับว่าฝ่ายไหนจะเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งข้างหนึ่งจะต้องชนะอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวกลับมานะครับเปิดศึกลงนัวยังไงยังไง